ูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดกาญจนบุรีธรรมอุทยานเขาชะเมาแดนธรรมระยองจัดพิธีทอดพระบาทสถาปนาอาคารวิมาลีเพื่อใช้ในการอบรมศิลธรรมให้กับเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีวัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาข้าพระต้นเดือนธันวาคมติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือติดตามได้ทาง Facebook บุญนิวส์ TV นะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในองค์กรข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกนะคะวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวอนาปลื้มปิติใจนะคะของเยาวชนค่ะที่ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีก็ได้จัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหน้าศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกขึ้นในวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพด้านศิลธรรมให้กับนักเรียนในสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2563ซึ่งวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีผู้บริหารการศึกษาคณะครูที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกมาร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมในภาคสายเป็นกิจกรรม Activity Based Learning ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและชมภาพยนตร์แอนิเมชันรักแรกพบรวมถึงได้ตอบคำถามความรู้ทุกฐานกิจกรรมที่เข้าร่วมทำให้เด็กดีวีสตาร์ได้รับความรู้และมีความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหารเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2563จังหวัดกาญจนบุรีและคุณชาลีสำรองทรัพย์ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการนี้ผู้แทนนักเรียนได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นผู้บริหารการศึกษาคณะคุณครูและเด็กดีวีสตาร์ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้สวดและเป็นการทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านบทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรรวมทั้งปฏิบัติธรรมพร้อมกันตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายใจให้สงบผ่อนคลายให้ใจหยุดนิ่งจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเจริญพุทธมนต์สวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประจำปีการศึกษา2563จำนวน28โรงเรียนและคุณชาลีสำรองทรัพย์ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษารักธรรมจักรแก่สถานศึกษาที่สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นประจำสม่ำเสมอพร้อมทั้งมอบรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษารักธรรมจักรแก่สถานศึกษาที่สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นประจำสม่ำเสมอและได้ยอดสวด 10,000 จบขึ้นไปทั้งนี้กิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2563จังหวัดกาญจนบุรีสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะ
สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่เด็กและเยาวชนจะได้รับรู้ในเรื่องของธรรมะโดยเฉพาะในเรื่องของฐานปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของฐานเนี่ยทำให้เด็กได้เข้าใจได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของแอนิเมชันพวกนี้เด็กก็จะเห็นปุ๊บก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณโรงเรียนเนาะที่ได้ให้เด็กนักเรียนได้เข้ามาร่วมซึ่งกิจกรรมแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ผู้ใหญ่ได้เปิดโอกาสให้กับเด็กนะครับในส่วนที่เด็กเนี่ยก็เหมือนต้นกล้าอ่อนของสังคมเนาะการที่เราให้เด็กได้รับรู้ในเรื่องของธรรมะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของศาสนาเป็นการกล่อมเกลาเด็กตั้งแต่เล็กเด็กก็จะซึมซับในเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมพวกนี้ซึ่งทำให้การเติบโตในอนาคตก็จะเป็นเด็กที่เด็กดีพูดง่ายเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายอะไรขึ้นครับแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคตได้ครับในเรื่องของกิจกรรมเนาะได้ดูเด็กโดยเฉพาะแววตาเด็กที่เข้ามาร่วมนะเด็กทุกคนตั้งใจมาร่วมนะครับไม่ใช่ถูกบังคับมาตั้งใจมาร่วมแล้วเด็กทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเลยครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะจัดกิจกรรมแบบนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับนักเรียนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของนักเรียนนั่นก็คือนักเรียนได้ปรับพฤติกรรมนะคะไปในทางที่ดีแล้วเมื่อนักเรียนได้ร่วมสวดมนต์นักเรียนก็สามารถมีสมาธิที่ตั้งมั่นมากขึ้นนะคะสามารถไปใช้ในการเรียนทำให้มีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะจากการที่เข้าร่วมนี่นะคะโรงเรียนก็เข้าร่วมมาต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เราและคณะครูนะคะผู้บริหารในโรงเรียนนะคะเรารู้สึกว่าให้ความสำคัญนะคะภาคภูมิใจส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถเชิญชวนคณะครูนะคะทั้งโรงเรียนค่ะตรงนี้เราขอบอกว่าเราทำร่วมกันทั้งโรงเรียนค่ะเพราะว่าคุณครูทุกท่านก็มีส่วนที่จะควบคุมดูแลนักเรียนนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์แล้วก็การร่วมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะดิฉันก็ขอเชิญชวนนะคะสถานศึกษานะคะทุกโรงเรียนค่ะถ้ามีโอกาสนะคะเป็นโอกาสดีๆเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่โรงเรียนของเราจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรมนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็ขอเชิญชวนค่ะวันนี้นะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็ได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องเกี่ยวกับการตรัสรู้ได้ดูหนังเรื่องหลักแรกพบก็มีความน่ากลัวตอนที่ว่าได้อยู่ในตรงนรกอะค่ะมีความน่ากลัวมากแต่ก็เป็นหนังที่สอนให้คนเรารู้ถึงว่าเราไม่ควรกระทำผิดค่ะมันจะทำให้เราไปอยู่ในที่จุดนั้นที่เขาอยู่กันดังนั้นก็เป็นคติเตือนใจเลยค่ะว่าเราไม่ควรที่จะทำสิ่งนั้นเลยค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากเลยนะคะที่นำของขวัญมามอบให้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็ปลื้มปิติใจนะคะที่เยาวชนของชาติไทยเราได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของศีลธรรมแล้วก็พร้อมที่จะไปเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกต่อไปค่ะมาต่อกันนะคะที่ธรรมอุทยานเขาชะเมาแดนธรรมระยองก็ได้จัดพิธีทอดพระป่าสถาปนาสร้างอาคารวิมาลีเพื่อใช้ในการอบรมศีลธรรมให้กับเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีค่ะณธรรมอุทยานเขาชะเมาแดนธรรมระยองอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดพระป่าเพื่อสถาปนาสร้างอาคารวิมาลีศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโลกกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของคณะเจ้าภาพศรัทธาสาธุชนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามด้วยคณะประธานผ้าป่าคือกัลยาณมิตรสุมาลีรัตนสิริวิไลพร้อมทั้งครอบครัวได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสำหรับประธานสงฆ์ในครั้งนี้คือพระมหาด็อกเตอร์ธีรธรรมธรรมธีโรเปรียญธรรม9ประโยคจากนั้นทุกท่านได้รวมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเทพเสียงนำนั่งของหลวงพ่อเมื่อทุกท่านปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วผู้แทนพุทธศาสนิกชนได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดานำกล่าวคำถวายผ้าป่า
ก่อนที่คณะท่านประธานผ้าป่าจะได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนพุทธศาสนิกชนคือกัลยาณมิตรภาวีชยาศรีวรรณวัฒน์ได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมหลังจากนั้นคณะท่านประธานผ้าป่าได้รับรัตนชาติจากท่านประธานสงฆ์ตามด้วยคณะเจ้าภาพได้รับรัตนชาติจากท่านประธานสงฆ์ตามลำดับพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และโปรยรัตนชาติด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญซึ่งทุกท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการอบรมศีลธรรมให้กับเยาวชนและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาสังคมและเพื่อลูกหลานของคนไทยได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการอบรมให้กับเยาวชนให้เป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีมีศีลธรรมค่ะปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาสถานที่เพื่อรองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับการสร้างศาสนทายาทนะคะแล้วก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่2ในจังหวัดระยองซึ่งก็เท่ากับว่าเราได้เผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้ขจรกระจายให้กว้างแผ่กว้างไพศาลเป็นที่พึ่งเป็นหลักใจแล้วก็เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนของชาวพุทธทั่วไปนะคะแล้วเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะได้อบรมสามเณรนะคะโดยเอาน้องๆนักเรียนในพื้นที่เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อที่ว่าเติบโตขึ้นมาเป็นศาสนทายาทเป็นอายุพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็รองรับผู้ที่จะมาทำงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะคะในผืนแผ่นดินตรงนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีใจรักและมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนาก็มาร่วมกันในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็มาร่วมกันสร้างสถาปนาอาคารแห่งนี้ตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีภาพสำเร็จแล้วก็มีเป้าหมายอันสูงสุดของเราเพื่อที่เราจะได้ไปที่สุดแห่งธรรมด้วยกันนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้มาร่วมงานวันนี้แล้วก็ขอเอาบุญฝากให้กับทุกๆท่านที่ไม่ได้มาในวันนี้นะคะชื่อว่าให้อาคารสถานที่ชื่อว่าได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะมาต่อกันค่ะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพระพร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แด่กัลยาณมิตรวิมลจิตตวิกุลผู้ที่คอยช่วยงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพในหลายๆด้านมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะเมื่อวันพระแรม8ค่ำเดือน1ณศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญด้วยการร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเชื่อมดวงใจไว้กับคำสอนอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบทสวดนี้ถือเป็นบทสวดที่สำคัญมากเพราะเป็นบทสวดบทแรกในพระพุทธศาสนามีบทนี้จึงทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุรูปแรกมีบทนี้จึงทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีบทนี้จึงทำให้กงล้อแห่งธรรมขับเคลื่อนพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันจากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเพื่อเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ของจิตใจกลั่นใจให้ใสสว่างพร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แด่กัลยาณมิตรวิมลจิตตวิกุลผู้ที่คอยช่วยงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพในหลายๆด้านมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์โดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราจะจัดปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นประจำทุกวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
ในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีบางสถานที่ที่ประสบกับภัยน้ำท่วมนะคะอย่างเช่นที่ทุดงคสถานนครธรรมนะคะก็ได้ร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อวันพุธที่9ธันวาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรทุดงคสถานนครธรรมร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมถุงยางชีพ400กว่าถุงพร้อมด้วยน้ำดื่ม 2,500 กว่าขวดแก่พระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่หมู่9และหมู่13ตำบลคลองกระบืออำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยก่อนหน้านี้คณะสงฆ์และกัลยาณมิตรทุดงคสถานนครธรรมวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายก็ได้ร่วมกับวัดท่าลิพงศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอเชียนใหญ่ได้มอบถุงยางชีพ250ชุดน้ำดื่ม 3,690 ขวดเพื่อให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนบ้านศาลาตะเคียนบ้านท้ายทะเลตำบลการะเกดอำเภอเชียนใหญ่ซึ่งถูกน้ำท่วมมานานนับสัปดาห์และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีนี้มีปริมาณน้ำท่วมมากและมาอย่างรวดเร็วแม้ว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ตามแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่ระดับน้ำยังคงท่วมขังอยู่ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากโรงเรียนหลายแห่งได้ปิดการเรียนการสอนเพื่อสวนไร่นาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากค่ะเราคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นมีวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นเราก็จะส่งกำลังใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะได้ผ่านวิกฤตต่างๆไปด้วยกันนะคะมาต่อกันค่ะที่ข่าวของเยาวชนค่ะนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็ได้สวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรค่ะนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรซึ่งน้องๆ นักเรียนทุกคนต่างตั้งใจสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังชัดเจนและต่อเนื่องเพราะทุกคนได้สวดด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยใจที่ศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนตามหลักบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการเพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของประเทศชาติและเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะการปลูกฝังให้นักเรียนนะคะได้รู้จักสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรก็เป็นการปลูกฝังให้เขารักในพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยกันสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับในประเทศ10อันดับในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรมาอย่างตลอดต่อเนื่องส่วนว่าที่ไหนนะคะจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดศรีสะเกษอันดับ2จังหวัดสระบุรีอันดับ3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดเลยอันดับ6จังหวัดปทุมธานีอันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ9จังหวัดมหาสารคามและอันดับ10จังหวัดกาฬสินธุ์ส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1แก้วภูธร8อันดับ2นครหลวง10อันดับ3นครหลวง14อันดับ4นครหลวง1อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง5อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง9และอันดับ10นครหลวง12ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกจบที่ได้ร่วมกันสวดกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้ค่ะเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศค่ะที่นักสร้างบารมีในต่างประเทศส่งมาให้เราได้รับชมกันโดยคุณปริชาติกาลเกตในเวิร์นิวส์ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมงานบุญเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายอิบาลาคิค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญค่ะโดยจัดพิธีบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือนธันวาคมค่ะ
สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งอาราธนาศีลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารประกอบพิธีตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและได้ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีกรรมในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง GBN พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำนั่งสมาธิระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมนำผ่านดอกไม้และผ่านผ้าไตรถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมและรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนซึ่งพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงปรินิพพานแล้วยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาจะใส่บาตรพระพุทธองค์จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้มาถวายบูชาประดุจพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่การบูชาข้าวพระนับเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาทมิได้และทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วผ่านระบบออนไลน์ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรบุญเลี้ยงกัลยาณมิตรจันถนอมพงปรีชาพร้อมกันนี้คณะประธานได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยกัลยาณมิตรบุญเลี้ยงกัลยาณมิตรจันถนอมพงปรีชาประธานบุญพิธีได้ทอดผ้าบังสุกุลและถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนในภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสวดบทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่จะได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์สุรชาติญาณสุโรในหัวข้อเรื่องอานิสงส์แห่งบุญก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นและที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่ได้ส่งภาพวิดีโอมาให้พวกเราได้รับชมนับเป็นภาพที่งดงามนะคะเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสำหรับโบนิวส์ในช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างประเทศด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีประชาสัมพันธ์รายชื่อวัด222วัดที่จัดอุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563ระหว่างวันที่12ถึง14เดือนธันวาคมปี2563ค่ะวัดในจังหวัดปทุมธานีที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดมงคลพุการามวัดคลอง2วัดทวีการะอนันต์วัดบัวแก้วเกสรวัดบึงบาประภาสวัตรวัดบ่อทองวัดพิรุณศาสตร์วัดธัญผลวัดคลอง1วัดบ้านพร้าวนอกวัดเชิงท่าวัดคุณหญิงส้มจีนวัดกลางคลอง3วัดพวงแก้ววัดราชศรัทธาธรรมวัดบางโพในวัดในจังหวัดปทุมธานีที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดบางขันวัดกล้าชอุ่มวัดมูลเหล็กวัดเกิดการอุดมวัดสิริจันทารามวัดจตุริศวราวาสวัดเจริญบุญจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน5วัดซึ่งวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดท่าเกวียนวัดบ้านซ่องวัดหนองรี
วัดในจังหวัดฉะเชิงเทราที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดผานิตารามบ้านโพวัดอินทารามบ้านโพวัดในจังหวัดนครนายกที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดวังไทรวัดหนองทองทรายวัดท่าข่อยวัดในจังหวัดนครนายกที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดสันติธรรมราชบำรุงวัดเชี่ยวโอสถวัดอารีราชวัดป่าขะวัดกุฏิเตี้ยวัดวิหารขาวเจติยารามวัดบ้านคลอง30วัดคีรีวันวัดบ้านบุ่งวัดเขาพระวัดในจังหวัดนครปฐมที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดทรงคะนองวัดพุทธธรรมรังสีวัดสัมปตากวัดดอนพุทธาวัดทุ่งสีหลงวัดวังตะกูวัดสุขวัฒนารามวัดมะเกลือพุทธมณฑลวัดในจังหวัดนครปฐมที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดหนองกระโดนวัดสำโรงวัดในจังหวัดนนทบุรีที่ได้จัดพิธีอุปสมบทวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดบางแพรกใต้วัดแคนอกวัดกำแพงวัดบางนาวัดสมรโกฏวัดปากน้ำวัดเขียนวัดตะโนดวัดชมพูเวกวัดแพรกวัดในจังหวัดนนทบุรีที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดบัวขวัญวัดกู้วัดจันทร์วัดบางอ้อยช้างวัดสักใหญ่วัดสิงห์วัดอุบลวนารามวัดไซใหญ่วัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดเชิงกระบือวัดในจังหวัดปราจีนบุรีที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดหนองไผ่ล้อมวัดหนองสังวัดในจังหวัดปราจีนบุรีที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดสามัคคีสโมสรวัดบ่อทองรังสรรค์วัดสว่างอารมณ์วัดหนองไม้เอกวัดในจังหวัดสมุทรปราการที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดโพธิยารามทองคงวัดบางโปร่งวัดท้องคุ้งวัดบางหัวเสือวัดไผ่ชยนพลเสพวัดคู่สร้างวัดไตรมิตรวรารามวัดแจ่มราชศรัทธาธรรมสีลงวัดในจังหวัดสมุทรปราการที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดกลางสวนวัดหอมศีลวัดภาวนารามจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน6วัดซึ่งวัดในจังหวัดสิงห์บุรีที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดกลางธนรินทร์วัดพระนอนจักรศรีวัดพิกุลทองซึ่งวัดในจังหวัดสิงห์บุรีที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดโบสถ์วัดม่วงชุมวัดกลางท่าข้ามวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดสองพี่น้องวัดดอนมะนาววัดท่าชัยวัดโคกงูเห่าวัดสว่างอารมณ์ราชวัดจันทรังสีชิมาวาดวัดศรีเฉลิมเขตวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดพรสวรรค์วัดทุ่งเข็นวัดบางสามวัดศรีประทุนทองวัดรางเทียนวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้
วัดบ้านช้างวัดสามวิหารวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดทองจันทริการามวัดลำบัววัดสุวรรณดารารามวัดเกาะแก้ววัดเชิงเลนวัดเกตวัดเจริญธรรมวัดภาชีวัดมาโพวัดทุ่งชาญวัดวิมลสุนทรวัดวงสวรรค์วัดอินทารามวัดป้อมแก้ววัดในจังหวัดอ่างทองที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดเซิงหวายวัดในจังหวัดอ่างทองที่จัดพิธีอุปสมบทวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563มีดังนี้วัดต้นสนวัดทายาทก็ขอเรียนเชิญนะคะผู้มีบุญทุกท่านถ้าเกิดว่าสะดวกในช่วงไหนนะคะแล้วก็ใกล้ที่วัดไหนเราก็ไปที่วัดนั้นไปร่วมกันอนุโมทนาบุญกับผู้บวชซึ่งก็เป็นบุญใหญ่ค่ะที่เราจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์แล้วก็สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปด้วยกันค่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 เรายังคงเน้นย้ำให้พระภิกษุสามเณรและสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมในทุกศูนย์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในทุกช่วงกิจกรรมและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 กันอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อบุญนิวส์ที่ทางอีเมล tvdmcnews@gmail.com ติดตามรายการสดรายการย้อนหลังกันได้ที่ gbnus.com Facebook บุญนิวส์ TV และ YouTube บุญนิวส์ Channel แล้วเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าณตัมปิฉันทังกะยิราถะอย่าพึงพอใจในความชั่วค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ